ชมครับกลางเดือนนี้ก็จะเป็นเทศกาลกินเจถือศีลกินผักนะครับซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนไทยเองเนี่ยก็นิยมถือว่าพักกระเพาะด้วยแล้วก็เป็นการทําบุญในช่วงกินเจแบบนี้เนี่ยนะครับหลายจังหวัดนั้นก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับรวมทั้งที่จังหวัดพิษณุโลกที่จังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็มีการสักการะเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมไปถึงโรงเจแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยงามมากๆเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีเป็นดอยสุเทพแห่งที่2ของประเทศไทยเลยนะครับไปดูกันว่าวิวจะสวยงามแค่ไหนติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธพาไปชมกันครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเจไซทีฮุกตึงค่ะบนยอดเขาสมอแครงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่นี่นะคะมีศาลเจ้าพ่อแห้งเจียองค์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในพิษณุโลกนะคะก็มักจะนิยมมาขอพรกราบไหว้รวมทั้งชมความงดงามของศาลเจ้าพ่อแห้งเจียที่นี่ค่ะองค์เจ้าพ่อแห้งเจียงงดงามด้วยศิลปะการปั้นแบบโบราณชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์และมีอิทธิฤทธิ์หากใครได้กราบไหว้หรือจุดประทัดขอพรก็จะได้รับพรจนสำฤทธิ์ผลทุกรายไปจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนโดยทั่วไปส่วนที่โรงเจไซทีฮุกตึงแห่งนี้ก็ยังมีการประกอบพิธีในช่วงวันสำคัญต่างๆของชาวจีนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจที่นี่ก็เปิดเป็นโรงทาน9วันให้สาธุชนเดินทางขึ้นมาถือศีลกินเจกันเป็นประจำค่ะหลังจากไหว้ขอพรเจ้าพ่อเฮงเจียแล้วนะคะใกล้กันค่ะก็ยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาสมอแคลงค่ะเขาว่ากันว่าเรียกได้ว่าเป็นดอยสุเทพ2ของเมืองไทยเลยล่ะค่ะเนื่องจากด้านล่างนะคะมีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงไปก็จะเห็นสภาพของตัวอำเภอวังทองได้ทั้งหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวริมหน้าผาที่งดงามนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเยือนอดไม่ได้ค่ะที่จะบันทึกภาพประทับใจเก็บเอาไว้เรียกได้ว่าอิ่มทั้งบุญและยังอิ่มใจกับความสวยงามของธรรมชาติกันเลยล่ะค่ะออกจากโรงเจไซทีฮุกตึงลงทางโค้งลาดชันของเขาสมอแครงมาไม่ไกลก็จะพบกับวัดราชคีรีหิรัญญารามวัดเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวมาถึงเขาสมอแครงแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ก็คือการได้มาบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดราชคีรีหิรัญญารามแห่งนี้ค่ะซึ่งทั้งคนพิษณุโลกเองและคนต่างจังหวัดนะคะก็จะเดินทางมากราบไหว้บูชาและขอพรเป็นประจำทุกทีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวเป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีนโดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือเมืองหางโจวมีขนาดสูง3เมตรหนัก3ตันพร้อมฐานบัวคว่ำบัวหงายซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในโลกค่ะเมื่อมาประดิษฐานที่นี่ทำให้วัดได้มีการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นประวัติความเป็นมาขององค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นยังไงบ้างคะพี่คะก็พระแม่นะคะเริ่มจะมาก็ในปี2535ส่วนองค์พระแม่นี่แกะจากเนื้อหยกจากเมืองหางโจวประเทศจีนก็จะเป็นเนื้อก้อนหยกจะเป็นชิ้นเดียวคือพระแม่ทั้งองค์ก็จะเป็นเนื้อหยกก้อนเดียวกันเลยทราบว่านี่มีประชาชนทั้งในพิษณุโลกเองแล้วก็ทั้งต่างจังหวัดเนี่ยมาบูชาองค์เจ้าแม่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะทุกคนก็จะมากราบขอพรก็คือในทุกๆเรื่องที่มาขอพรก็จะประสบความสำเร็จกันค่ะอยู่ที่เราขอพรค่ะวิธีไหว้นะคะก็มีทั้งการถวายบัวโดยใช้ดอกบัว5ดอกมีเทียนปักไว้ตรงกลางดอกบัวและลอยน้ำด้านหน้าของเจ้าแม่กวนอิมเป็นภาพที่งดงามและยังทำให้เกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธา
นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชุดไหว้เสริมดวงเสริมบารมีและการถวายน้ำดื่มซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนำกลับไปดื่มที่บ้านเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาที่วัดแห่งนี้นะคะก็มาบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมและกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวกันได้ค่ะ